วันนี้เราจะมาแนะนำเกมไอศกรีมคอมโบค่ะเป็นการ์ดเกมนะคะใครที่ชื่นชอบไอศกรีมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้สำหรับเกมนี้เลยค่ะเกมนี้ค่ะแนะนำสำหรับผู้เล่น 2-6 คนค่ะใช้เวลาในการเล่น 10-15 นาทีแนะนำสำหรับผู้เล่นอายุ6ปีขึ้นไปค่ะเกมนี้เราจะแข่งกันทำไอศกรีมโดยใช้การ์ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเปิดออกมาปุ๊บค่ะก็จะเจอคู่มือนะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นการ์ดค่ะการ์ดลูกโคนไอศกรีมเนี่ยค่ะมีทั้งหมด6สี6เซตนะคะแต่ละเซตมี30ใบสำหรับผู้เล่นแต่ละคนค่ะส่วนการ์ดพื้นหลังสีเขียวเนี่ยค่ะจะเป็นการ์ดเมนูนะคะซึ่งมีทั้งหมด40ใบค่ะนี่คือการ์ดลูกโคนไอศกรีมนะคะพอพลิกอีกด้านนึงก็จะเป็นรูปไอศกรีมรสชาติแตกต่างกันเลยค่ะแล้วก็จะมีบางแผ่นนะคะที่มีตัวท็อปปิ้งได้หมดตัวนี้เชอร์รี่วิปปิ้งครีมเกล็ดน้ำตาลนะคะนี่คือการ์ดไอศกรีมรสชาติพิเศษนะคะของโคนแต่ละสีจะสังเกตได้ว่าบนการ์ดไอศกรีมค่ะจะมีเหรียญทองอยู่นะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้ไอศกรีมรสนี้ในการทำไอศกรีมเราก็จะได้เหรียญเพิ่มเป็นคะแนน1เหรียญ นะคะสำหรับการ์ดไอศกรีมรสเรนโบว์หรือว่ารสสายรุ้งนะคะการ์ดเหล่านี้ค่ะสามารถใช้แทนรสชาติไอศกรีมรสชาติใดก็ได้เลยนี่คือการ์ดเมนูนะคะหรือว่าการ์ดโจทย์ในการทำไอศกรีมนั่นเองค่ะแต่ละการ์ดนะคะก็จะมีโจทย์แล้วก็คะแนนแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่าแต่ละโจทย์ต้องทำยังไงกันบ้างการ์ดเมนูใบนี้ค่ะคือเราจะต้องเรียงไอศกรีมนะคะทั้งหมด5สกู๊ปนะคะโดยเป็นรสชาติที่เหมือนกันเลยค่ะถ้าทำสำเร็จจะได้เหรียญคะแนนทั้งหมด6เหรียญค่ะวิธีทำนะคะเราจะใช้การ์ดตัวรูปโคนไอศกรีมค่ะเสร็จแล้วเลือกรสชาติไอศกรีม1รสชาติค่ะที่เราชอบมาเรียงกันให้ครบทั้งหมด5สกู๊ปนะคะ1 2 3 4 5การ์ดที่เราเรียงนะคะจะตรงกับโจทย์แล้วก็จะได้การ์ดโจทย์เมนูใบนี้ไปเป็นคะแนนค่ะการ์ดใบนี้ค่ะเรียงไอศกรีมทั้งหมด5สกู๊ปเหมือนกันค่ะแต่ว่ามี2รสชาติแตกต่างกันนะคะโดยด้านล่างเป็น2ลูกรสชาติเหมือนกันแล้วก็ด้านบน3ลูกรสชาติเหมือนกันค่ะถ้าเกิดทำสำเร็จจะได้คะแนนทั้งหมด4เหรียญค่ะก็หยิบโคนไอศกรีมมาวางอันแรกค่ะเสร็จแล้วเลือก2รสชาติล่างที่เหมือนกันค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะ3ลูกที่เหมือนกันค่ะตัวการ์ดสายลงเนี่ยค่ะใช้แทนรสชาติอะไรก็ได้นะคะในที่นี้เราใช้แทนรสสตรอเบอรี่ค่ะนี้ก็ถือว่าทำตามการ์ดเมนูได้สำเร็จค่ะก็ได้การ์ดแบบนี้ค่ะการ์ดแบบนี้ค่ะให้ทำไอศกรีมรสชาติแตกต่างกันหมดทุกลูกเลยทำทั้งหมด4สโคปนะคะจะได้เหรียญทั้งหมด2เหรียญค่ะแต่ถ้าเกิดด้านบนนะคะลูกบนสุดค่ะมีวิปปิ้งครีมด้วยจะได้เหรียญเพิ่มเป็น3เหรียญนะคะทำก็วางโคนไอศกรีมนะคะแล้วก็เลือกตัวรสชาติไอศกรีมทั้งหมด4รสถ้าเกิดเป็นแบบนี้ค่ะด้านบนไม่มีวิปปิ้งครีมก็จะได้แค่2เหรียญค่ะถ้าเกิดต้องการมีวิปปิ้งครีมนะคะก็ต้องใบบนสุดค่ะต้องมีวิปปิ้งครีมเหมือนกันถึงจะได้คะแนน3เหรียญนะคะแล้วก็การ์ดเมนูนะคะแล้วยังมีการ์ดพิเศษอีกนะคะนั่นคือการ์ดรูปตัวที่ตักไอศกรีมนะคะผู้เล่นที่เปิดเจอการ์ดใบนี้ค่ะสามารถเลือกหยิบการ์ดไอศกรีมของผู้เล่นอื่นได้นะคะคนละ1ใบค่ะแล้วก็การ์ดรูปโคนไอศกรีมนะคะตัวนี้จะมีเหรียญให้ค่ะใบละเหรียญนั่นหมายความว่าผู้เล่นที่เปิดเจอการ์ดใบนี้ค่ะสามารถใช้แทนโคนไอศกรีมของตัวเองได้เลยค่ะก็จะประหยัดการ์ดของตัวเองไปได้อีก1ใบค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีการ์ดเมนูนะคะที่ยากขึ้นค่ะนั่นก็คือการ์ดที่มีขอบเป็นสีลุ้งนั่นเองค่ะเราจะมีการ์ดพิเศษใบนี้ค่ะเป็นรูปตักไอศกรีมตักได้2ลูกนั่นหมายความว่าผู้เล่นที่เปิดได้การ์ดใบนี้ค่ะจะหยิบการ์ดของผู้เล่นอื่นได้2ใบนะคะการ์ดเมนูที่มีขอบเป็นสายลุ้งค่ะจะยากขึ้นเพราะว่าห้ามใช้ไอศกรีมที่เป็นรสชาติสายลุ้งเลยค่ะคือห้ามใช้การ์ดใบนี้เลยนะคะเกมนะคะการ์ดเมนูค่ะเอามาสลับกันค่ะเสร็จแล้ววางไว้เป็นกองกลางตรงกลางโต๊ะนะคะส่วนการ์ดรูปโคนไอศกรีมค่ะสลับกันเช่นกันเสร็จแล้วทำเป็น3กองไว้ด้านหน้าตัวเองค่ะก็จะมีกองละ10ใบนะคะเซตเกมเสร็จแล้วค่ะเราจะเปิดการ์ด
เมนูไอศกรีมนะคะขึ้นมาตามจำนวนผู้เล่นเลยค่ะนั่นก็คือถ้าเกิดมีผู้เล่น2คนค่ะเปิดการ์ดเมนู2ใบผู้เล่น3คนเปิดการ์ดเมนู3ใบค่ะพอเริ่มเล่นนะคะเราจะพูดคำว่าไอศกรีมคอมโบเสร็จแล้วก็พลิกการ์ดไอศกรีมขึ้นพร้อมกันเราจะแข่งการทำไอศกรีมนะคะตามการ์ดเมนูที่เปิดอยู่ใบไหนก็ได้ค่ะโดยจะต้องบริหารจัดการนะคะตัวกองไอศกรีมของเราทั้ง3กองค่ะโดยสามารถสลับเปลี่ยนการ์ดได้นะคะแต่จะต้องอยู่ภายใน3กองนี้เท่านั้นค่ะแบบนี้นะคะนี่เมื่อทำไอศกรีมเสร็จแล้วตามการ์ดเมนูนะคะเราก็จะหยิบการ์ดเมนูที่เราทำเสร็จมาวางไว้บนไอศกรีมค่ะเสร็จแล้วเปิดการ์ดโจทย์นะคะเพิ่มอีก1แผ่นตามจำนวนผู้เล่นเลยค่ะเราจะแข่งกันทำไอศกรีมแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนะคะที่ทำไอศกรีมนะคะเสร็จทั้งหมด5เมนูก็จะบอกทุกคนค่ะว่าทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วผู้เล่นที่เหลือค่ะจะต้องหยุดเล่นเกมแล้วก็มานับคะแนนกันค่ะซึ่งคะแนนเราจะนับตามเหรียญทองนะคะที่ปรากฏบนการ์ดค่ะจะเป็นคะแนนของผู้เล่นทั้งหมดค่ะเกมจะเล่นทั้งหมด2รอบนะคะแล้วก็เราจะหาผู้ที่มีคะแนนเหรียญทองมากที่สุดเป็นผู้ชนะเกมนี้ค่ะวิธีนับเหรียญทองค่ะเราจะดูจากการ์ดเมนูค่ะตัวนี้ก็คือได้3เหรียญค่ะถ้าเกิดเรียงไอศกรีม4สกู๊ปนะคะตามรสชาตินี้ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดลูกบนสุดค่ะมีเชอร์รี่ด้วยก็จะได้4เหรียญซึ่งตรงนี้ทำถูกต้องค่ะก็ได้คะแนนทั้งหมด4เหรียญแล้วก็จะได้เหรียญทองเพิ่มค่ะจากไอศกรีมรสชาติพิเศษ2ใบนี้รวมเป็น6เหรียญค่ะมีเหรียญทองตรงโคนพิเศษนี้นะคะอีก1เหรียญค่ะจะรวมคะแนนเหรียญทองทั้งหมดเลยก็คือ7เหรียญทองนั่นเองค่ะตอนนับคะแนนเมนูไหนที่ทำสำเร็จนะคะก็จะได้เหรียญคะแนนตามการ์ดไปเลยค่ะส่วนถ้าเกิดมีเมนูไหนนะคะที่เกิดทำไม่เสร็จค่ะอย่างเช่นไอศกรีมแถวนี้นะคะทำไม่ครบค่ะนี้ต้องมีไอศกรีมทั้งหมด5สกู๊ปค่ะก็จะไม่ได้เหรียญทองจากการ์ดใบนี้เลยค่ะตัวนี้ก็ทำผิดเหมือนกันค่ะคือบนการ์ดห้ามใช้ไอศกรีมรสเรนโบว์นะคะตัวนี้ใช้มาก็คือจะไม่ได้คะแนนจากการ์ดใบนี้เลยค่ะไอศกรีมคอมโบการเล่นเกมนี้ค่ะเราต้องบริหารมือแล้วก็สายตาของเราให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีผู้เล่นคนอื่นค่ะเลือกที่จะทำไอศกรีมเมนูเดียวกันกับเราค่ะเราก็จะพลาดคะแนนตรงนั้นไปเลยค่ะ